วันนี้เป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันของคนไทยนะคะนั่นก็คือวันรัฐธรรมนูญนั่นเอง10ธันวาคมของทุกปีนะคะจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงการมีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกของไทยด้วยซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ก็ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนชาวไทยด้วยนะคะในวันที่10ธันวาคมปีพุทธศักราช2475ด้วยวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทยด้วยนะคะวันนี้ก็บรรดาสมาชิกรัฐสภาเขาก็จะไปวางพวงมาลาค่ะนะครับที่พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7ที่อาคารรัฐสภาค่ะนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี2475วันที่24มิถุนายนค่ะ24มิถุนายน2475นะครับที่คณะราษฎรนะครับได้ทำการยึดอำนาจนะครับเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ต้องมีรัฐธรรมนูญปกครองใช่ไหมใช่ค่ะนะครับเมื่อเปลี่ยนก็มีรัฐธรรมนูญปกครองซึ่งฉบับแรกนี่เขาเรียกว่าพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแห่งราชอาณาจักรสยามซึ่งก็เป็นฉบับชั่วคราวะนะครับทีนี้ก็พอมีชั่วคราวเสร็จปั๊บบริหารตอนนั้นก็จะว่าจะมีสักเพียง9มาตราเท่านั้นเองนะค่ะรัฐธรรมนูญฉบับแรกเนี่ยนะฉบับแรกฉบับชั่วคราวรัฐธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวใช่ครับ2475ทีนี้ก็ร่างฉบับจริงขึ้นมาก็ใช้ในวันที่10ธันวาคม2475ปีเดียวกันนี่แหละใช่ค่ะนะครับที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่7นะครับทรงพระราชทานนะครับนี่คือคลิปแล้วก็ภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับเป็นภาพเหตุการณ์ในวันนั้นผ่านมาแล้ว89ปีนะครับเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมได้ฟังเสียงสักนิดนึงนะครับเป็นเสียงบรรยายนะครับเหตุการณ์วันประวัติศาสตร์เมื่อวันที่10ธันวาคม2475ครับหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง6วันทรงพระกรุณาให้คณะราษฎรเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทมีพระราชดำรัสพระราชทานตามที่เจ้าพระยามหิธรบันทึกไว้ว่าเมื่อได้ทรงรับราชสมบัติก็มั่นพระทัยว่าเป็นหน้าที่ของพระองค์ที่จะให้คอนสติทูชันแก่สยามประเทศที่จริงได้ทรงศึกษาเรื่องพระธรรมนูญการปกครองมามากและมีความคิดเห็นเหมือนที่คนหนุ่มได้คิดกันวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามฉบับถาวรณพระที่นั่งอนันตสมาคมฉันได้คิดรายละเอียดของพิธีนี้มาหลายปีเพราะรู้ดีว่าต้องเกิดขึ้นในรัชกาลของฉันฉันร่างคำประกาศไว้ในใจฉันเป็นเวลานานมาแล้วครับนั่นก็เป็นบางช่วงบางตอนนะครับและสิ่งที่พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำรัสก็คือพูดถึงสิ่งที่คนหนุ่มคิดกันค่ะนะคนหนุ่มนะก็คือคณะราษฎรในขณะนั้นก็เป็นนายทหารหนุ่มๆ นะครับที่ได้รับทุนการศึกษาไปจากราชวงศ์ไทยนี่แหละนะครับจากราชวงศ์นี่แหละไปศึกษาอยู่ในต่างประเทศโดยเฉพาะที่อังกฤษกับฝรั่งเศสแล้วท้ายที่สุดก็ไปเห็นรูปแบบการปกครองไปซึมซับบ้านเมืองของเขากลับมาก็ทำการยึดอำนาจเลยนะครับกลับมาไม่กี่ปีอ่ะนะครับตอนไปนี่ร้อยตรีร้อยเอกนะตอนไปเรียนนะนะครับก็พอมาประมาณสักพันเอกอ่ะใช่ไหมพันเอกก็ก่อการปฏิวัติรัฐประหารเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับซึ่งหลังจากในหลวงรัชกาลที่7พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรเมื่อ10ธันวาคม2475นะครับหลังจากนั้นนะครับวันที่2มีนาคม2477นะครับก็อีก2ปีต่อมานะพระองค์ท่านก็สละราชสมบัตินะครับแล้วก็มีพระราชหัตถเลขาที่อยู่ในความทรงจำจดจำของลูกหลานชาวไทยผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ว่าข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรนะครับนี่เป็นลายพระราชหัตถเลขานะครับแล้วก็พระปรมาภิไธยแล้วก็ลงวันที่2
มีนาคม2477กำกับลายพระราชาทะเลขาตรงนี้เอาไว้ด้วยครับคุณผู้ชมครับซึ่งความจริงถ้าเราติดตามประวัติศาสตร์เราก็จะพบว่าต่อมาบรรดาคณะราษฎรนะครับที่เป็น4ทหารเสือในยุคสมัยนั้นที่ร่วมกันก่อการปฏิวัติรัฐประหารเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะต่อมาก็แตกแยกกันหมดแล้วก็ไล่ล่าสังหารกันเองนั่นคือประวัติศาสตร์ครับสัญลักษณ์ที่คุณผู้ชมจะเห็นอยู่ในณปัจจุบันนี้นะคะก็คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสัญลักษณ์แห่งประชาธิปไตยด้วยนะคะก็จะตั้งอยู่ตรงบริเวณของวงเวียนถนนราชดำเนินกลางแล้วก็ถนนดินสอด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์เพื่อจะทำให้คุณผู้ชมคนไทยทั้งประเทศได้ระลึกนะคะถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยอนุสาวรีย์แห่งนี้เนี่ยแหละค่ะก็กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งประชาธิปไตยที่เราจะนึกถึงวันนี้แหละค่ะวันสำคัญวันรัฐธรรมนูญเป็นวันหยุดราชการแต่เอกชนไม่หยุดนะวันนี้เอกชนไม่หยุดใช่ที่ชอบก็ชอบตรงนี้ใช่ไหมราชการหยุดเอกชนไม่หยุด นะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยตั้งแต่ฉบับชั่วคราวมาจนถึงฉบับปัจจุบันเนี่ย20ฉบับแล้วนะประเทศไทยเนี่ยนะใช่ค่ะ20ฉบับแล้วเราร่างกันใช้กันฉีกทิ้งไปอะไรไปเนี่ยนะครับก็เป็นไปตามก็ตามหลักนะชนชั้นใดเขียนกฎหมายย่อมรับใช้ชนชั้นนั้นนี่ก็พูดกันมาเป็นสำนวนกันมาแบบนี้มาโดยตลอดฉบับล่าสุดก็คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช2560นั่นเองนะคะฉบับที่20ใช่ค่ะ